คัมแบ็คหายไปนานเลยนะจ๊ะใช่ฉันไปพักร้อนมา15วันมีหน้าตาสดใสเออมีตติ้งเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะมันมีไฟล์ที่เราต้องมาสรุปให้หัวหน้าแต่เราหาไม่เจอลุงโอ้ย2อาทิตย์ที่แล้วเธอหาไม่เจอเลยฉันจะหาเจอมั้ยลองแบบย้อนกลับไปย้อนกลับไปได้มั้ยอ่ะนี่มานั่งดูหาเป็นชั่วโมงเราหาไม่เจออ่ะใช้ M365 แชทสิครับน้องแยม M365 แชทหรือ Copilot for M365 คือผู้ช่วยคนใหม่ในชีวิตการทำงานประจำวันของเราอยากรู้ว่าทำยังไงลองมาดูกันครับสวัสดีค่ะนิ้งจาก Microsoft ค่ะมอสจาก Microsoft ครับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึง Copilot for Microsoft 365กันค่ะ Copilot for Microsoft 365นะคะคุณมอสมันคืออะไรคะจริงๆต้องเล่าก่อนว่า Copilot เนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับพี่นิ้งก็เลยขอใช้โอกาสตัวเนี้ยในการเล่าแล้วกันว่าไอ้ตัว Copilot แต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับปีที่แล้วเนี่ยเรามีการพูดถึงตัว Copilot ใน Bing ด้วยนะครับพี่นิ้งเออผมก็เลยใช้สไลด์นี้นะครับเล่าความแตกต่างนะครับระหว่าง3ตัวละครนะครับเจ้า ChatGPT นะครับเจ้า Bing เนาะแล้วก็ตัว M365 Chat ที่เรากำลังคุยกันตอนนี้นะครับ ChatGPT นะครับเริ่มต้นก่อนเลยนะครับเป็นแชทบอทที่เก่งมากเนาะเปลี่ยนโลกเลยนะครับถามได้ตอบได้ฉลาดมากนะครับผมแต่ว่าเขาก็จะมีข้อจำกัดเนาะที่หลายๆคนเราพูดถึงกันนะครับมอดแยกออกมาสัก 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยคือ ChatGPT เนี่ยข้อมูลที่เขามีอยู่ครับพี่นิ้งมันจะหยุดนิ่งเนาะถึงจุดๆนึงนะครับผมเออแล้วก็เขาจะตอบได้เฉพาะข้อมูลที่อยู่ในโลกภายนอกบนโลกอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับแล้วอาจจะมีความกังวลเนาะในโลก Enterprise เนี่ยมีความกังวลเรื่องของ Data Privacy ต่างๆด้วยนะครับ Microsoft ปีที่แล้วก็เลยออกผลักตัวนึงขึ้นมานะครับเจ้า Copilot ที่อยู่ใน Bing นะครับผม Bing เนี่ยคือ Search Engineเขามีข้อมูล up to date ครับพี่นิ้งพอเอามารวมกับ GPT model นะครับเออก็เลยสามารถพูดคุยได้เหมือนกับคุยกับ ChatGPT เลยแต่ว่าข้อมูลที่เขาตอบกลับมาครับพี่นิ้งมันจะ up to date ตรงส่วนนี้และนะครับถ้าเกิดเราล็อกอินด้วยอีเมลขององค์กรครับพี่นิ้งเราจะมีเรื่องของ data protection เสริมให้ด้วยกับลูกค้านะครับเราจะบอกว่าข้อมูลที่ลูกค้าพร้อมเข้ามานะครับรวมไปถึง output ที่เราเอาออกไปนะครับผม Microsoft จะไม่เอาข้อมูลตรงนี้ไปเทรนโมเดลนะครับแปลว่าความลับของลูกค้าข้อมูล sensitive นะครับจะยังคงปลอดภัยนะครับผมทีนี้ Bing เนี่ยเก่งมากทำได้ตอบได้ข้อมูล up to date แต่เขาก็ยังคงรู้เฉพาะโลกภายนอก Microsoft ก็เลยออก product น้องใหม่นะครับเจ้า Copilot ใน Microsoft 365ออกมานะครับผมเป็นแอปขึ้นมาเลยนะครับเออมอก็เลยใช้ชื่อเล่นของเขาเนี่ยว่า M365 Chat นะครับตัว M365 Chat ตัวนี้ครับผมเขามีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลมากกว่าตัวอื่นๆบนโลกนี้เลยนะครับเขาเข้าถึงข้อมูลทั้งโลกภายนอกบนอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เข้าถึงข้อมูลภายในองค์กรนะครับซึ่งการเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กรนะครับเจ้า M365 Chat เขาจะเข้าถึงข้อมูลได้เท่ากันกับที่เราเข้าถึงได้อยู่แล้วครับพี่นิ้งโอเคซึ่งข้อมูลภายในองค์กรเนี่ยมันก็คือพูดถึง Microsoft SharePoint OneDrive ครับ Microsoft Teams แล้วก็ตัวอีเมลเหล่านี้นะครับซึ่งก่อนจะใช้งานเนี่ยมันต้องล็อกอินก่อนฉะนั้นเนี่ยมันจะรู้นะว่าเราเป็นใครมีสิทธิ์แค่ไหนในการเข้าถึงนะครับผมและรวมไปถึงการที่ตัว M Smart Chat เองเนี่ยมันอินทิเกตนะครับกับ product ของ Microsoft ด้วยมันมีความสามารถเพิ่มเติมในเรื่องของการreference ต่างๆนะครับทำให้เวลาเราพร้อมคุยกันนะครับผม opportunity ใหม่ๆเพียบเลยทั้งข้อมูลภายในองค์กรการ reference ไฟล์การ compare ไฟล์ต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกเพียบเลยครับพี่นิ้งค่ะจะเห็นได้ว่า Copilot for Microsoft 365ตัวนี้นะคะก็จะเป็น ChatGPT ที่ใช้ข้อมูลภายในบ้านเราภายในองค์กรนะคะทุกท่านก็สามารถที่จะให้เขาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวได้ในการทำงานนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูความสามารถเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะใช้แอปตัวนี้เข้าถึงเขาได้ยังไงนะคะซึ่งมีวิธีการหลายแบบเลยใช่ไหมคุณมอสที่จะเข้าถึงเขาเช็คว่าเราเอา AI ไปอยู่ในทุกๆที่ที่ลูกค้าอยู่เลยครับพี่นิ้งค่ะมาที่ช่องทางแรกกันเลยดีกว่านะคะก็คือเราสามารถที่จะเข้าได้ผ่านเว็บไซต์อะไรคะเรามีตั้งแต่เข้าผ่าน bing.com/chat ตัวเดิมเหมือนกับ Bing เลยนะครับเราสามารถเข้ามาแล้วก็เลือกได้ว่าจะใช้ Bing หรือใช้ตัว M365 Chat ผ่านการกด toggle ด้านบนเนาะ work หรือว่า web นะครับเราต้อง toggle ไปที่ work เนาะใช่ work เนี่ยเป็น M365 Chat นะครับค่ะตัวถัดมาเนี่ยจริงๆเรามีเว็บชื่อใหม่เนาะ office.com/chatตัวนี้เนี่ย direct เข้ามาที่ M Smart Chat เลยครับพี่นิ้งอ๋อค่ะแต่อย่าลืม toggle เหมือนเดิมนะคะถ้าเราจะ toggle มาใช้ตัวเนี้ยใช้ข้อมูลในบ้านเราต้องเป็น toggle เป็น work นะคะช่องทางถัดไปนะคะบางทีเราอาจจะเปิดเว็บไซต์อะไรอยู่ที่เราไปท่องโลกอยู่นะคะเราอาจจะอยากที่จะเข้าถึงตัว
Copilot for Microsoft 365นะคะเราก็ไปเปิดกดปุ่มด้านบนทางขวามือนะคะเราจะเห็นปุ่ม Copilot อยู่พอเรากดปั๊บเราก็จะได้ตัวไซด์บาร์ข้างๆนะคะเราก็สามารถ Toggle เป็น Work ได้เช่นกันนะคะเราก็จะได้ Copilot for Microsoft 365มาใช้งานได้เลยค่ะการใช้งานร่วมกับตัว Browser Edge เนี่ยจริงๆมันใช้ฟีเจอร์ที่เรียกว่าpage context feature ด้วยนะครับพี่นิงคือมันจะเข้าใจนะว่าเรากำลังเปิดเว็บไซต์อะไรอยู่นะครับเปิดไฟล์อะไรอยู่มันจะได้อ่าน context ตรงนั้นได้ด้วยโอ้เจ๋งมากเลยนะคะถัดมาค่ะช่องทางถัดไปก็คือเข้าผ่านอะไรคะคุณมอส Microsoft Teams ที่รักของเราอ๋อเราเข้ากันทุกวันเลยเนาะถูกต้องเลยครับค่ะใน Microsoft Teams นะคะเราก็จะมีเมนูด้านข้างใช่ไหมคะคุณมอสซึ่งเราสามารถเข้าถึงเจ้า Copilot from Microsoft 365ได้ยังไงคะใน Microsoft Teams จริงๆง่ายสุดเลยก็เปิดตรงแชทเนาะเหมือนเราคุยกับเพื่อนนะครับมันจะมี Copilot โผล่ขึ้นมาอีกปุ่มนึงนะครับสามารถพูดคุยได้เลยนะครับตรงส่วนนั้นหรือว่าเราจะกดผ่านตัวจุดๆๆเมนูเนาะที่ด้านซ้ายนะครับเพื่อพินมันเอาไว้ได้เลยนะครับเอา Copilot มาไว้ใกล้ๆเรานะครับค่ะจุดถัดไปนะคะที่เราสามารถที่จะเข้าถึงเจ้า Copilot for Microsoft 365ได้นะคะก็คือปุ่มด้านล่างค่ะหลายๆท่านที่ใช้ Windows อยู่ Windows 11นะคะเราจะได้ Copilot มาด้วยนะคะถ้าเรากดปุ่มด้านล่างที่อยู่ตรงบาร์ด้านล่างค่ะเราจะได้หน้าจอของตัวเจ้า Copilot ขึ้นมานะคะเราสามารถ Toggle เป็น Work ได้แล้วเราก็สามารถที่จะใช้ตัว Copilot for Microsoft 365ได้เช่นกันนะคะปุ่มที่เป็น Windows Copilot นะคะมันรวมล่างและกับตัวเจ้า Copilot 3สำหรับ Microsoft 365นี้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าทุกๆที่เนี่ยมี Core Feature ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแต่มันจะชูจุดเด่นเนาะของแต่ละ Application เพิ่มเข้ามาด้วยค่ะตัวสุดท้ายครับพี่นิ้งอีกทางหนึ่งก็คือว่าทุกคนคงจะมีมือถือนะคะแล้วอาจจะทำงานกันโมบายนะคะเราสามารถเข้าถึง Copilot for Microsoft 365ผ่านมือถือได้ด้วยเช่นกันนะคะเราต้องโหลดแอปอะไรคะคุณมอสจริงๆตอนนี้เราใช้เป็นแอปตัว Edge เลยเหมือนเราเข้าผ่าน Microsoft Browser Edge เนาะตัวนี้ครับก็สามารถเข้าไปแล้วก็ล็อกอินนะครับแล้วก็สามารถใช้งานเจ้าตัว Copilot ได้เลยครับพี่นิ้งค่ะจะเห็นได้ไหมคะว่าเราสามารถที่จะเข้าถึง Microsoft 365 Copilot ได้หลายช่องทางมากๆนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกท่านลองดูซิว่าท่านสามารถที่จะเข้าถึงเจ้าตัว Copilot for Microsoft 365ได้หรือยังในแต่ละช่องทางที่เราเล่าให้ฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ